เมนูนี้นะคะผักกาปาหรี่นะคะหรือว่าแคปเปอร์นะคะแกงกะทินะคะแกงกะทิใส่ปลาซาบะนะคะแบบนี้นะคะมาดามดอยให้10คะแนนเต็มเลยนะคะอร่อยนะคะอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอันนี้นะคะก็คือผักนะคะกาปาหรี่นะคะหรือว่าแคปเปอร์นะคะแคปเปอร์ Capper, นะคะช่วงนี้เนี่ยเขาจะเริ่มมีลูกแล้วนะคะผลเขาจะเป็นอย่างนี้สีเขาจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เขาจะเหม็นเขียวมากนะคะเวลาเราเด็ดมาดามดอยเคยดองแล้วนะคะแล้วก็พอดีวันก่อนนะคะผ่านไปตรงที่เคยเก็บพอดีนะคะแล้วก็เห็นว่าเขาก็ยังมีแบบว่ายอดนะคะแล้วก็ดอกตุ่มๆแบบนี้นะคะก็เลยเก็บนะคะเก็บแล้วก็มาลวกแล้วทีนี้เราไม่มีเวลาทำใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าจะทำก็เลยใส่น้ำแล้วก็แช่ตู้เย็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือจะทำไม่ได้ทำสักทีนะคะก็ประมาณ 3-4 วันค่ะเปลี่ยนน้ำไป1รอบแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ถ้าปกติเนี่ยมาดามดอยเคยแกงกับหมู3ชั้นนะคะพริกแกงแดงนะคะก็จะลวกเขาประมาณ2รอบนะคะแล้วก็แช่น้ำสักประมาณแป๊บหนึ่งครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาแกงนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองดูเพราะว่าลวกทีเดียวนะคะลวกครั้งเดียวแล้วก็แช่น้ำเขาไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วเนี่ยอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวจะมาดูความขมกันนะคะผักนี้เขาจะขมมากนะคะวันนี้จะมาแกงนะคะแกงกับกะทินะคะแล้วก็มีนะคะเครื่องปรุงพริกแกงแดงนะคะที่ขายที่นี่นะคะพริกแกงแดงแกงเผ็ดเนาะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลจากลูกตาลนะคะ ขอโทษนะคะน้ำตาลจากลูกตาลนะคะซื้อมาจากหัวหินอีกแล้วใกล้หมดอีกแล้วโอ้ยแล้วก็มีใบมะกรูดที่สวนนะคะแหมสวนพูดซะใหญ่โตเชียวก็แปลงดอกไม้หน้าบ้านนี่แหละค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีอันนี้จริงๆอ่ะจะใส่โหระพานะคะแต่ว่าโหระพานี่เก็บเขาจนแบบจนไม่เหลือความเป็นโหระพาแล้วค่ะเหลือไม่เยอะแล้วก็เลยไปเห็นเอ้าเหลือไปเห็นเอ้าเรามีแมงลักที่สวยงามนะคะก็เลยเก็บแมงลักดีกว่านะคะแล้วก็จะใส่กะทิค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเลยค่ะง่ายๆนะคะอ้อวันนี้นะคะมาดามดอยจะใช้ส่วนของปลาซาบะนะคะส่วนของหางปลาอีกแล้วนะคะคือช่วงนี้งบปลาทะเลนะคะงบอาหารนะคะงบค่ารับรองปลาทะเลมีเยอะนะคะก็เลยแต่ว่างบไม่ใหญ่ไม่โตก็เลยได้แค่ปลาซาบะมานะคะนี่ถ้าได้เป็นปลาแบบอื่นคล้ายๆปลานิลบ้านเรานะคะชิปุระปลาอย่างนั้นอ่ะท้องเขาจะมีความมันมากเราเอาปลานั้นมาใส่ก็จะอร่อยกว่านี้นะคะวันนี้จะลองมาแกงกับปลาซาบะนะคะแต่ว่าเอาแค่ส่วนหางนะคะเพราะว่าส่วนหัวเนี่ยบางทีเนี่ยแกงไปแล้วเนี่ยเขามีหัวเขาเรียกว่าอะไรแกงไปแล้วมันเละเนาะมันกระจัดกระจายออกแล้วมันมีก้างปนนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากได้ก็เลยเอาส่วนหางนะคะนี่ค่ะเอาแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนหัวมาดามดอยก็เก็บไว้ต้มยำค่ะนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะมาดามดอยก็จะเอากะทินะคะกะทิก็คือกะทิกระป๋องแบบนี้นะคะเขาจะมีน้ำกะทิที่แบบลอยอยู่ด้านบนนะคะก็ตักเขาเอามาแล้วก็เอามาใส่นะคะเพื่อจะผัดพริกแกงเนาะแบบนี้นะคะมีไฟก่อนเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะผัดพริกแกงให้เขาหอมๆเลยนะคะพริกแกงไปแล้วนะคะก็จะเอาผักกับปลาหรี่เนี่ยค่ะหรือแคปเปอร์ของเรานะคะลงไปผัดอ
เมื่อคลุกเขาด้วยกันดีแล้วนะคะก็จะใส่กะทิผักไม่เยอะเนาะก็ใส่กะทิไปประมาณครึ่งกระป๋องนะคะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวจะเติมน้ำเนาะเติมน้ำไปนิดนึงตอนนี้เดี๋ยวให้เขาเดือดก่อนแล้วก็จะใส่น้ำลงไปนะคะอันนี้นะคะพอเนี่ยเขาเริ่มเดือดแล้วรำดอยจะใส่มีพริกแกงที่มันติดถุงนะคะก็เอาละลายน้ำพอดีเพิ่งเปิดกล่องพริกแกงใหม่นะคะพริกแกงแดงที่นี่รสชาติไม่เผ็ดนะคะกำลังดีต่างชาติทานได้นะคะคนไทยทานดีนี่นะคะก็จะปล่อยเขาไว้อย่างนี้เดี๋ยวจะดูก่อนว่าถ้าน้ำไม่พอท่วมปลาอาจจะใส่น้ำเพิ่มนะคะปิดฝาเขาไว้เนาะเดี๋ยวเขาจะได้สุกนะคะเพราะว่าผักเนี้ยต้องการที่จะแกงนานหน่อยนะคะเขาถึงจะเปื่อยดีนะคะก็จะปิดเขาไว้อย่างนี้ค่ะรอจนเดือดนะคะแล้วก็น้ำงวดลงนิดนึงจะใส่ปลาเข้าไปค่ะหลังจากที่แกงเข้าไปสักพักนะคะน้ำประมาณนี้อันนี้เป็นที่พอใจแล้วนะคะมาดามดอยจะใส่ปลาลงไปนะคะใส่ปลานะคะแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะคะแกงแบบนี้เราอย่าไปใส่พวกน้ำปลานะคะให้ใส่เกลือนะคะดีกว่านะคะเกลือก็เป็นคนไม่ค่อยกินเค็มเนาะประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลนะคะมะพร้าวเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะปิดฝาเขาแล้วก็ต้มเข้าไปเรื่อยๆจนปลาสุกนะคะแล้วก็จะปิดไฟเลยแล้วก็จะเอาใส่กล่องนะคะไปทานที่หลังร้านนะคะที่ร้านนะคะอันนี้เป็นอาหารตอนบ่ายเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะปิดฝาเขาไว้เอ้ยปิดหม้อแกงนะคะปิดหม้อแกงไว้อุ้ยไปไหนเนี่ยฝาฉันโอ้ยล้อโอเคนี่นะคะปลาสุกแล้วน่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพลิกปลาหน่อยจะได้สุกไวๆแล้วก็สุกทั้งสองด้านเนาะนะคะหน้าตาเขาเหมือนแกงดอกขี้เหล็กอะค่ะแล้วเขาก็จะมีความขมประมาณขี้เหล็กนะคะผักอันเนี้ยเสร็จแล้วนะคะก็จะมาใส่ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดดิฉันไม่หั่นฝอยนะคะเพราะว่ามีดที่บ้านทื่อนะคะใช้วิธีเด็ดเอาเนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ผักนี่ค่ะโหระพาแมงลักมีอะไรใส่ไปนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเพื่อความหอมเนาะกบกลิ่นปลานะคะเพราะปลาซาบะเนี่ยเขาจะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะกลิ่นแรงเนาะเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดามดอยจะวิ่งสู้ฟัดไปเก็บองุ่นนะคะแล้วก็เพื่อเอามาลองทำไวน์นะคะแล้วก็จะรดน้ำต้นไม้ข้างล่างด้วยนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินไหมล่ะคะโอเคปิดเตาเลยค่ะเอาแบบนี้แฟนนะคะแฟนจะทานอะไรนะคะแฟนมีอันนี้ค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะก็คือผัดไว้แล้วก็เดี๋ยวไปถึงร้านอุ่นแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงทีหลังนะคะ
อันนี้นะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงแต่ว่ามะม่วงหิมพานต์จะไปใส่ทีหลังนะคะอันนี้ของแฟนนะคะนี่ของมาดามดอยนะคะส่วนของพ่อปู่วันนี้นะคะจะทำไก่กระเทียมให้เขาค่ะตอนนี้ยังไม่ทำเดี๋ยวรอเขาตื่นก่อนเพื่อที่จะไปถามว่าเขามีกับข้าวเปล่านะคะถ้าเขามีก็จะไม่ทำถ้าเขาไม่มีก็จะทำนะคะตอนนี้จะวิ่งสู้ฟัดไปรดน้ำต้นไม้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กล่องทัปเปอร์แวร์อย่างนี้นะคะนี่อันนี้กล่องนี้จะกันความร้อนนะคะก็ทิ้งไว้เขาทิ้งเขาไว้ให้เย็นสักพักนะคะแล้วก็ใส่กล่องเนี่ยค่ะเตรียมอาหารไปทานที่ร้านนะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะอาหารเที่ยงเดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะอันนี้นะคะมาค่ะทุกคนจะมาชิมนะคะอันนี้ก็มาอยู่ที่หลังบ้านเนาะหลังร้านละเดี๋ยวก็จะมาชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวก่อนขอวางอันนี้ให้มันได้เห็นชัดๆก่อนวันนี้มีอันนี้ด้วยมีมูซาก้านะคะมีมูซาก้าด้วยแล้วก็จะทานกับข้าวดำข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะจงจานอาจจะไม่ได้เห็นกันโอเคเนาะอันนี้นะคะผักแคปเปอร์นี่นะคะกับปารีนะคะมาดามดอยเคยแกงใส่หมู3ชั้นแล้วนะคะตอนแกงรอบนั้นนะคะก็จะลวกเขา2น้ำแล้วก็แช่น้ำแป๊บเดียวนะคะแล้วก็เขาจะมีความขมแต่วันนี้ก็คือว่าพอไม่มีเวลาทำก็ลวกน้ำเสร็จแล้วแล้วก็แช่น้ำในตู้เย็นนะคะหลายวันทีเดียวล่ะเว้ยรมพาร์ทลวกน้ำประมาณ1รอบนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นประมาณ 3-4 วันคือมันไม่ได้ทำสักทีนะคะก็มีเมนูอื่นตัดหน้าไปก่อนเดี๋ยวจะชิมเขานะคะจะชิมแบบว่าไม่ชิมแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ชิมกับข้าวดูนะคะว่าเขาจะมีความขมไหมนะคะความขมเขาแทบจะไม่มีเลยนะคะมีติดปลายลิ้นตอนกลืนนิดหน่อยนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยความขมไม่มีเลยค่ะหายไปเลยนะคะแช่น้ำลวกแช่น้ำใส่ตู้เย็นนะคะ 3-4 วันเนี่ยความขมหายไปเลยนะคะแต่ว่าความอร่อยยังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆตอนนี้มันเริ่มแบบเหนียวแล้วไงมันก็จะมีความเหนียวนิดหน่อยจะไม่เท่ากับตอนที่มันออกใหม่ๆหน้าสปริงนะคะอันนั้นจะดีกว่าแกงใส่ปลาซาบะเนี่ยค่ะเข้ากันมากเลยนะคะอร่อยเข้ากันอร่อยสูสีกับตอนที่แกงใส่3ชั้นเลยนะคะแล้วส่วนหางเนี่ยก้างเขาก็จะมีนิดหน่อยไม่มีไม่เยอะเนาะเดี๋ยวก่อนโอเคเลยค่ะเมนูนี้นะคะผักกาปาหรี่นะคะหรือว่าแคปเปอร์นะคะแกงกะทินะคะแกงกะทิใส่ปลาซาบะนะคะแบบนี้นะคะมาดามดอยให้10คะแนนเต็มเลยนะคะอร่อยนะคะอร่อยแต่ถ้าว่าจะมีความขมอีกนิดนึงนะคะมาดามดอยจะชอบมากถูกใจมากนะคะเพราะมาดามดอยเป็นคนชอบทานขมนะคะชอบทานสัตว์เดานะคะขี้เหล็กอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะใครสนใจนะคะหรือว่าเคยเห็นและรู้จักนะคะผักนี้นะคะลองเก็บไปแกงกันดูค่ะ
มาดามดอยแนะนำนะคะสำหรับคลิปนี้มาดามดอยขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยมีมูซาก้าที่น้องสาวแฟนเขามาให้เมื่อวานด้วยนะคะแล้วก็จะไปจัดการอุ่นนะคะผัดไออะไรนะผัดไก่เม็ดมะม่วงให้แฟนนะคะจะรีบกินแล้วก็รีบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้จบนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวนะคะแล้วก็ลาไปก่อนขอบคุณเจ้าบ๊ายบายเจ้า